สวัสดีค่ะเด็กๆค่ะเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ยานิดนั่งอยู่หน้ากระดานแบบนี้เด็กๆพอจะเดาได้ไหมคะว่ายานิดกำลังจะทำอะไรใช่แล้วค่ะยานิดกำลังจะชวนเด็กๆเล่นวาดรูปกันเด็กๆคงต้องวิ่งไปหากระดาษดินสอกันวุ่นวายเลยไม่เป็นไรค่ะอย่าเพิ่งค่ะอย่าเพิ่งตอนนี้มาดูย่านิดวาดรูปเล่นๆกันก่อนดีกว่าถ้าเด็กๆขีดขึ้นขีดลงขีดขึ้นขีดลงขีดขึ้นขีดลงเป็นรูปต่อไปนี้ก็จะเป็นเรื่องง่ายสำหรับเด็กๆค่ะลองดูนะคะต้องจับดินสอขึ้นแล้วขีดตามย่านะคะขีดขึ้นขีดลงขีดขึ้นขีดลงขีดขึ้นขีดลงแบบนี้ยันนี้จะขีดจริงๆให้เด็กๆดูบนกระดานนะคะแล้วเรามาทายกันค่ะว่ายันนี้กำลังจะวาดรูปอะไรยันนี้จะขีดขึ้นขีดลงขีดขึ้นขีดลงแบบนี้เหมือนตัวอะไรเลยคะเหมือนตัว M เลยใช่ไหมคะเด็กๆแล้วยานิดก็จะขีดลงขีดขึ้นขีดลงขีดขึ้นแบบนี้เหมือนตัวอะไรเลยคะเด็กๆใช่แล้วค่ะดับเบิลยูเด็กๆว่ายานิดกำลังจะวาดรูปอะไรคะใครบอกว่าค้างคาวก็ถูกต้องค่ะถ้าจะให้เป็นค้างคาวยานิดก็จะต้องใส่ตาให้เขาก่อนเลยค่ะข้างคาวของยานิดจะได้บินไปไหนมาไหนถูกไม่ไปบินชนต้นไม้ใส่ตาให้ข้างคาวแล้วเติมปากให้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญค่ะยานิดต้องใส่เท้าให้ข้างคาวแบบนี้จะได้ไม่สับสนเพราะว่ายานิดจะวาดปีกข้างคาวขึ้นไปเป็นภูเขาสูงแหลมแบบนี้แล้วก็ลากลงมาแบบนี้เป็นปีกของข้างคาวค่ะที่ต้องให้ใส่เท้าไว้ก่อนเพราะว่าเราจะต้องขีดขึ้นขีดลงขีดขึ้นขีดลงขีดขึ้นแบบนี้เป็นส่วนล่างของปีกข้างคาวแล้วเราก็จะขีดลงขีดขึ้นขีดลงขีดขึ้นขีดลงแบบนี้และยานิดก็จะเขียนเส้นโค้งๆเป็นนิ้วมือของข้างคาวตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนสำคัญแล้วค่ะที่จะทำให้เด็กๆมีกล้ามเนื้อมือที่แข็งแรงเวลาเด็กๆจะวาดอะไรเวลาเด็กๆจะเขียนอะไรก็จะเขียนได้ดังใจไม่รู้สึกว่าปวดมือหรือเมื่อยมือนะคะนั่นก็คือขั้นตอนของการระบายสีค่ะเราก็จะระบายสีข้างคาวของเรานะคะเด็กๆฝนลงไปเลยระบายให้เต็มเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะเด็กๆค่ะข้างคาวของยานิดคุณข้างคาวของยานิดหนีไปเที่ยวเล่นที่ไหนซะแล้วแต่ไม่เป็นไรค่ะไม่มีคุณข้างคาวพวกเราก็ยังร้องเพลงข้างคาวกันได้ใช่ไหมคะมาค่ะเด็กๆค่ะเราไปร้องเพลงข้างคาวกันอีกครั้งหนึ่งกับเพื่อนๆขบวนการปั่นน้ำนมของพวกเราค่ะ